สวัสดีค่ะคุณโตนะคะก็วันนี้นะคะพบกับรายการไม่โดน Music Journey นะคะวันนี้เนี่ยพามางานคอนเสิร์ตใจกลางเมืองเลยนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์มีชื่องานว่า Melody of Life ครั้งที่13ค่ะก็ที่นี่นะคะมีจัดงานทั้งหมด3คอนเสิร์ตเลยก็มีทั้ง Indoor Stage Outdoor Stage แล้วก็เวทีชีสด้วยนะคะก็นอกจากจะมีเวทีคอนเสิร์ตแล้วนะคะก็ยังมีของขายมากมายเลยนะคะที่งานนี้ที่เราต้องมางานนี้นะคะก็เพราะว่านอกจากจะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหลายค่ายแล้วเนี่ยทางค่าย Spice Disc ก็ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Road to Melody of Life เพื่อเฟ้นหาวงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ฟุ้งเบนเนอร์เวสเตอร์นะคะเป็นผู้จัดงานของ Melody 13 Melody of Life ด้วยใช่ไหมคะจริงก็ไม่เชิงผู้จัดงานนะครับก็ช่วยๆกันนะครับกับทีมงาน Spice Disc นะครับก็จัดมา13ครั้งแล้วมากกว่า13ปีเพราะว่าโควิดเนี่ยเราหายไปถึง2ปีแล้วก็ศิลปินที่หนูเห็นมาเยอะมากเลยค่ะมีวิธีการคัดเลือกยังไงบ้างคะในงานนี้ที่เป็นอาร์ติสต์ที่ออกเพลงแล้วเนี่ยเราก็มีคอนเนคชั่นของแต่ละค่ายอยู่แล้วนะฮะคนไหนว่างคนไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับงานหรือคนที่เรารู้สึกว่าน้องๆที่มาดูที่เขาจะรู้จักหรือว่ามาเล่นด้วยกันมาแจมกันเนี่ยเราก็คีปคอนเนคกันมาตั้งแต่ครั้งแรกๆน้องๆวงใหม่ๆที่เพลงกำลังดังหรืออะไรเงี้ยเราก็ติดต่อไปเพราะว่าอยากให้ผู้ชมเนี่ยเขาก็มีความหลากหลายเราอยากรู้ว่าแล้วทำไมถึงไปคัดเลือกที่มหิดลเหรอคะคือจริงๆแล้วมหิดลเนี่ยในวงการเพลงบ้านเราคนเบื้องหลังเองคนที่เล่นแบ็กอัพเองศิลปินเองหรือซาวหรือใครต่างๆเนี่ยผลผลิตจากมหิดลเยอะขึ้นมากในวงการแล้วก็อยากได้วงดีๆเข้ามาประดับวงการของเราแล้วก็เลือกมาเล่นที่งาน Melody of Life ซึ่งงาน Melody of Life เนี่ยคือใครได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เล่นกลางกรุงแล้วเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดหลายๆวงเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยเลือกไม่ถูกจริงๆอยากให้มาเล่นหมดเลยเพราะว่าแต่ละวงเนี่ยคือฝีมือจัดจ้านทำเพลงดีเล่นดีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ว่าณตอนที่เราเพอร์ฟอร์มเนาะถ้าใครมั่นใจมากกว่ากันณตอนนั้นเราอาจจะต้องเลือกมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าครั้งหน้าก็ยังมีครั้งต่อไปก็ยังมียังไงก็ใช่เพราะว่างานนี้จะมีตลอดไปมีตลอดไปก่อนที่เราจะไปชมคอนเสิร์ตนะคะฮูโตจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆงานกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีกิจกรรมหรือร้านจำหน่ายสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากกิจกรรมเวิร์กช็อปชวนทุกคนมารักโลกกับการสกรีนเสื้อหรือกระเป๋าด้วยโลโก้ของศิลปินที่คุณชื่นชอบโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำไปสมทบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อมาก็จะเป็นชีสมาร์เก็ตตลาดเท่ๆรวบรวมร้านค้ามากมายทั้งสินค้าแฟชั่นต้นไม้งานคราฟต์และอาหารรวมถึงโซโลกับของแรร์ไอเทมจากดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่พร้อมใจกันมาปล่อยของแบบไม่กักถูกใจชิ้นไหนก็ต่อรองกันได้เรียกว่าเยอะมากๆช้อปปิ้งกันสนุกสุดๆไปเลยค่ะโอ้ยน่ารักสีนี้น่ารักมากเลยได้หมวกแล้วนะคะทุกคนใส่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าฝนฟ้าจะเริ่มตกแล้วนะคะเพราะอ้างล้วนๆเลยค่ะจริงๆคืออยากนอกจากโซนจำหน่ายสินค้าด้านนอกแล้วนะคะบริเวณด้านในยังมีการจัดพื้นที่มิวสิกมาร์เก็ตสำหรับคนรักเสียงเพลงจัดจำหน่ายของที่ระลึกเทปซีดีแผ่นเสียงจากค่ายเพลงและศิลปินที่คุณชื่นชอบและโซนสุดท้ายค่ะกับนิทรรศการจัดนักศึกษาด้านศิลปะไทยยังเอ็กซิบิชันรวบรวมผลงานประติมากรรมภาพถ่ายภาพเขียนและโปสเตอร์ภาพยนตร์และนี่นะคะที่พาดูทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมภายในงาน Melody of Life ครั้งที่13นะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าเรามาดูคอนเสิร์ตกันนะคะไปดูค่ะว่าศิลปิน MS วันนี้มีใครบ้างไปดูกันก็นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Indoor Stage ของ Central World นะคะลานอีเดนเลยตรงกลางมีน้องคะน้องเอิร์ธของเราแล้วเอิร์ธเลยป๊อปนะเป็นวงเปิดงานในวันนี้ไปชมกันค่ะน้องเก่งมากเลยคนนี้น้องแต่งเพลงนี่เพลงแต่งน้องเองนะคะเนี่ยเราฟังดูสุดยอดมากแต่ว่าก่อนจะไปสัมภาษณ์เอิร์ธเนี่ยเดี๋ยวขอดูพี่พัชริก่อนแป๊บนึงขวัญใจเราเลยต้องรอดูI'm not afraid to die.
ไปเมื่อกี้เลยเป็นวงเปิดของงานเมโลดี้วันนี้ด้วยนะคะคือได้ข่าวว่าเอิร์ธอ่ะไม่สบายด้วยเอิร์ธทำมา IG หาตัวแบบพี่โตเอิร์ธไม่สบายตัวแบบเอิร์ธเออต้องสู้มันต้องสู้ชีวิตแล้วแล้วนี่เป็นยังไงดีขึ้นบ้างไหมวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยก็เป็นวันที่เสี่ยงดีที่สุดตั้งแต่ป่วยมาตัวเองเก่งมากเลยตัวแบบยืนอยู่ข้างทีมแบบเออรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบตอนร้องตอนเล่นแล้วเขากีเต็มหมดเลยวันนี้เอาจริงตอนแรกนะไม่ได้คาดหวังว่าคนจะเยอะเลยเพราะว่าแบบวงแรกตอนเที่ยงอ่ะคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เท่าตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ยืนร้องข้างเวทีโอ้โหตื่นเต้นมากเพราะคนเยอะกว่าที่คิดไว้มากเลยครับแล้วก็พอขึ้นไปก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเพราะทุกคนก็กรีดให้เลยแล้วก็แบบทุกคนโยกตามร้องตามมือร้องพร้อมกันก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นขอบคุณทุกคนมากที่มาด้วยโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้เก่งมากๆให้พี่โตขอตัวไปดูคนอื่นก่อนเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะทุกคนใช่มีเด็กดุริยางเรามาเยอะมากทั้งพี่ติตี้ทั้งพี่นายแล้วก็น้องๆวอชโรด้วยนี่ก็บ้านไปกีกันได้โอเคเดี๋ยวตามไปดูนะเจอกันค่ะเจอกันครับสวัสดีครับไม่ว่าก็สวัสดีค่ะน้องวงวอชโรใช่ไหมคะน้องเป็นทีมคอลเลจของวิทยาลัยเราเองนะคะทุกคนแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มารับเลือกได้เล่นงานที่เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นงานแรกที่รู้สึกว่าเป็นทางการแล้วก็มีคนดูเยอะค่ะแล้วคาดหวังกับโชว์ของตัวเองแค่ไหนคะวันนี้ไม่คาดหวังค่ะเพราะว่ามันรู้ว่าดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องคาดหวังอะไรหรอกมันแน่นอนการเล่นสเปรย์วันนี้เล่นสไตล์ไหนกันบ้างก็โดยปกติวงเราจะเป็นแนวร็อกค่ะวันนี้ก็เล่นเพลงร็อกค่ะแต่ว่าจะเป็นเอาเพลงที่ไม่ร็อกมาทำเป็นร็อกโอ้โหเขามีการโชว์ความสามารถของเด็กดุริยางค์นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่รอเชียร์รอกินหน้าเวทีได้เลยค่ะรอดูขอบคุณค่ะลงมาเจอกันAKA นายน้อยครับเป็นไงคะพี่เล่นเมื่อกี้ขอฝนเอ้ยขอฝนตกไม่ใช่ครับผมไม่เกี่ยวนะฮะถือว่าเป็นความโชคดีของผมครับที่เล่นจบโชว์ก่อนฝนลงรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ที่แบบว่าได้เล่นที่นี่รู้สึกดีใจมากครับคนเยอะมากเลยผมสนุกใช่ไหมสนุกครับสนุกเล่นในมอกเล่นข้างนอกต่างกันไงคะพี่วันที่ออดิชั่นวันนั้นกับพี่นีวันนี้ก็มันคนละฟิลกันเลยครับถ้าเป็นเล่นสีเขียวใช่ครับคอร์ลูฟิวเป็นโป๊ะแม่งคอร์ลูฟิวบรรยากาศตอนเล่นในมอก็จะมีแต่เพื่อนๆมาดูอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่ามาเล่นข้างนอกครับเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้ามาดูเราแล้วก็พยายามจะทำโชว์มาให้ดีที่สุดครับเพื่อคนที่มาฟังก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาดูวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็ตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ติตี้นิชาพัฒน์เล่นศิลปิน MS คนสุดท้ายของวันนี้ติตี้เขาเข้ากับงานตัวเองไงบ้างวันนี้เตรียมตัวนานไหมอะไรยังไงก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีคนดูกลัวคนเยอะมากหนูต้องดูคนเยอะมากจริงๆเดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยก็จะมีคนดูแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้คัดเลือกได้มาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่เป็นเวทีแรกเลยที่ได้มาแสดงให้แบบทุกคนได้เห็นในที่สาธารณะหวังว่าวันนี้จะทำโชว์มาได้ดีที่สุดทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขวันนี้ทำดีอยู่แล้วพี่อยู่เก่ง
และนี่ก็เป็นบรรยากาศจากเทศกาลดนตรีกลางเมือง Melody of Life ครั้งที่13ที่รายการ Mahidol Music Journey นำมาฝากกันสนุกมากๆค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะฮูโตมีบรรยากาศแสดงคอนเสิร์ตของวงฮูโตเองค่ะวงเอ็นชายที่ขึ้นแสดงในอีกวันมาให้ทุกคนได้รับชมกันท้ายรายการด้วยอย่าเพิ่งกดปิดกันนะคะและครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเจอนั่นเจอนู่นเจอนี่ที่ไหนติดตามชมได้ทาง YouTube Mahidol Music Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันเยอะๆนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันวันนี้ฮูโตขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะต้องขอร่างวิญญาณพิธีกรสมร่างวิญญาณฮูโตยาดาขอมอบบัญชีให้กับ